ันนี้มาทานที่ซิสเลอร์นะคะช่วงนี้มี lobster festival นะคะก็มีเมนู lobster แล้วก็มีกุ้งแม่น้ำนะคะในส่วนของเมนู lobster นะคะก็จะมีเป็น platter กับ pasta นะคะถ้าเป็น Canadian lobster platter จะมีน้ำ lobster นะคะมีหอยเชลล์นะคะแล้วก็มีหอยแมงคู่อบไวน์ขาวมักกะรานีอบชีสรวมสลัดบาร์2ท่านนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา 2,299 ล็อบสเตอร์จากแคนาดานะคะแล้วก็จะมีพาสต้าคาโบนาร่านะคะกับแคนาเดียนล็อบสเตอร์เนื้อปูอันนี้เมนู459แล้วก็มีล็อบสเตอร์กุ้งนะคะพาสต้าเหมือนกันอันนี้399แล้วก็มีเป็นมิกซ์ซีฟู้ดแพ็คเตอร์นะคะเป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็มีย่างในกระเทียมกุ้งทอดนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดรวมสลัดบาร์2ท่าน 1,599 อาหารของเรามาแล้วนะคะ Canadian Lobster Platter มี Lobster นะคะของ Canadian 1ตัวเป็นอบชีสแล้วก็มีเป็นหอยแมงกู้นะคะสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็เป็นหอยเชลแล้วก็มีทางฝั่งนี้นะคะเป็นเหมือนมักกะรานีอบชีสแล้วก็มีซอสจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีเป็นเฟรนช์ฟรายด้วยดูน่าทานมากอันนี้เป็นเซตคานาเดียนล็อบสเตอร์พาเตอร์นะคะเนื้อแน่นมากค่ะมีไข่ด้วยค่ะตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะเป็นชีสจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดลองชิมดูนะคะเป็นอบชีสล็อบสเตอร์นะคะเนื้อแน่นมากค่ะสดจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เด้งมากครับแล้วพอดีตัวนี้มันมีไข่ด้วยค่ะก็จะเป็นแบบเยิ้มๆแดงๆอบชีสแล้วก็มีกล้ามด้วยนะคะเนื้อแน่นมากค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเด้งมากค่ะแบบเล็กๆก็มีนะคะเป็นซีฟู้ดคูโร่ Canadian Lobster Roll มีตั้งแต่419เป็นต้นไปนะคะแล้วก็มีเป็น Lobster Roll ก็ดูน่าทานนะคะมีเป็นกล้าม Lobster ด้วยนะคะ449 Canadian Lobster Roll Triple Canadian Lobster Roll กับกุ้ง599แล้วก็มีเป็นหอยแมงคู่อบไวน์สไตล์ฝรั่งเศส199บาทก็ถ้าทานสลัดบาร์ก็ไปตักเองไม่ได้นะคะต้องสั่งเป็นรายการนะคะแล้วก็พนักงานจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะก็จะมีรายการให้เราเลือกนะคะสลัดบาร์พนักงานจะตักแล้วก็มาเสิร์ฟให้